สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวขอจัดนี่มาบ่อยก็อายนะเนี่ยคือแบบอ้อเปิดแฟลชนะคะแสงดีน่ะแสงดีไหมคะแป๊บนึงนะใครเข้ามาแล้วสวัสดีทักทายได้นะคะจะเห็นมาไลฟ์บ่อยๆนะช่วงนี้นะคะเพราะว่าก็ถ้าปกติก่อนหน้านี้ถ้าเป็นกลางวันที่นี่เช้าๆที่นี่เนาะแจงก็ต้องไปโรงเรียนใช่ไหมคะช่วงหลังมาเนี้ยก็ไม่ต้องไปนะคะเรียนออนไลน์วันละ1 ชั่วโมงเรียนจบแล้วก็ต้องบริหารจัดการเวลาเนาะให้มันแบบได้ประโยชน์สูงสุดนะคะก็คิดว่าจะมาไลฟ์เพิ่มให้บ่อยขึ้นนะคะแต่ว่าไม่เนี่ยที่ตัวหัวไว้ว่าบ่อยแค่ไหนไลฟ์บ่อยแค่ไหนถึงจะดีนะคะใครจะเข้ามาคุยกับแจงวันนี้อะตอบมาให้แจงหน่อยก็ดีนะว่าไลฟ์บ่อยแค่ไหนใครตอบแจงเดี๋ยวแจงจะแบบหยิบไพ่ให้ดีไหมหรืออะไรดีนะคะตรงนี้นะก็ใครเข้ามาแล้วสวัสดีทักทายได้นะคะสวัสดีทักทายได้แจงได้แบบว่าพูดให้เหมาะพูดทักทายได้ถูกในแจงขอหยิบไพ่ของตัวเองแป๊บหนึ่งนะคะวันนี้จะเป็นอย่างไรวันนี้ฉันจะเป็นอย่างไรฉันจะมีคนดูไหมนะคะวันนี้นะคะนี่กี่โมงประมาณ4 ทุ่มนะคะใครที่อยู่5 คนนี้นะคะก็พูดเลยแล้วกันเนาะวันนี้จริงๆเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานนะที่เคยใครมาดูไลฟ์แจงเนี่ยค่ะก่อนหน้านี้แจงเคยบอกไปใช่ไหมว่านี่วันที่เท่าไหร่วันที่14 เมษายนเนี้ยค่ะมันจะมีดาวนะคะดาวอาทิตย์ไปทำมุมฉากกับพลูโตใช่ไหมแล้วก็มันจะมีเหตุการณ์ที่เครียดๆเกิดขึ้นอะใครที่เกิดเหตุการณ์ที่แบบเครียดๆบ้างเมื่อวานวันที่14เมษายนสวัสดีค่ะคุณธนกิจนะคะคุณธนกิจสวัสดีค่ะสบายดีไหมคะก็เมื่อกี้พูดต่อให้จบนะสวัสดีที่เข้ามานะคะขอบคุณที่เข้ามานะคะก็ต้องบอกว่าเหมือนกับอะไรอ่ะเมื่อวานอ่ะเป็นวันที่ค่อนข้างแบบหนักหน่วงของแจงเหมือนกันนะมีเรื่องเครียดเข้ามาเหมือนกันนะคะไม่ค่อยอยากจะมาเช็คดาวนะเพราะว่าจริงๆพอดูอ่านดาวได้แล้วจะรู้สึกว่าเราก็ต้องแบบกำหนดชะตาชีวิตเราเองนี่แหละอย่าไปใส่ใจมากเลยดาวเดิมอะไรเนาะพอกลับมาอ่านดาวแล้วแบบว่ะมีเรื่องทะเลาะกับคนอื่นนะคะตรงนี้นะแต่วันนี้นะวันที่15เมษายนวันนี้นะคะเป็นวันดีนะถึงว่าแจงมาไลฟ์แล้วที่ไทยเนี่ยมันเกือบจะหมดวันแล้วถูกไหมมันเป็นวันที่หลายๆคนเนี่ยค่ะน่าจะเป็นเขาเรียกว่ามองโลกในแง่ดีได้นะคะ optimistic นะคะแล้วก็เหมือนกับภาษาอังกฤษคือ a positive aspect that could also become overly optimistic when we are trying to reach our goal ก็คือเหมือนกับตัวคุณเองเนี่ยค่ะถ้าในวันนี้นะคุณจะมีความรู้สึกแบบเฮ้ยอยากจะมีเป้าหมายใหม่ๆเข้ามาในชีวิตใช่ไหมคะสบายดีคะแวะทักทายสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะอยู่ที่ไหนคะมีเรื่องกันใช่ๆแต่วันที่15เนี่ยจะดีขึ้นนะคะก็คือคืนนี้ถ้าเป็นเมื่อวานอ่ะจะค่อนข้างมีเรื่องเครียดเยอะเมื่อวานเนี่ยดาวอาทิตย์ทำมุมฉากกับพลูโตนะคะก็ถ้าเป็นในเรื่องของเดี๋ยวนะฉายแก้ผ้านะคะต้องเพลียแบบนิดนึงนะคะต้องเป็นแบบเหมือนกับเขาบอกว่ามันเป็นมุมที่ทำมุมเครียดอะค่ะเหมือนกับบางคนเนี่ยค่อนข้างจะมีความเหมือนสตั๊กเกิลก็คือแบบไม่รู้ว่าจะเอายังไงไปทิศทางไหนดีทำนองเนี้ยนะคะก็ได้เหมือนกันเนาะก็ตายแล้วนะคะมุมนี้นะคะโอเคสวัสดีค่ะคุณชื่ออะไรคะทาเนียใช่ไหม
คุณธานีเอสริชชี่สวัสดีค่ะนะคะอยู่ตรงไหนของนิวยอร์กเป็นยังไงบ้างคะโอเคไหมเอ่ยปลอดภัยหรือเปล่านะคะต้องดูแลตัวเองนิดนึงเนาะที่อเมริกาถ้าหาซื้อแมสไม่ได้เนี่ยไปโพสต์ในกลุ่มคนไทยในอเมริกาได้นะคะเพราะว่าแจงเองอ่ะแจงหาแมสไม่ได้เลยแล้วทีเนี้ยก็ทำอะไรแจงก็ไม่รู้จะทำยังไงละแจงก็เลยไปโพสต์ในคนไทยในฟลอริดาค่ะปรากฏว่ามีหลายช่องทางติดต่อแจงมากเลยเหมือนกับคนไทยที่นี่แหละเขาสต็อกยาเนาะสต็อกแมสเนาะตรงนี้นะคะก็เลยสวยดีเพราะตอนแรกอ่ะก็ซื้อแบบเป็นผ้าเช็ดหน้ามาแล้วอะค่ะเอามาปิดจมูกอะเพราะมันตอนแรกเฉยๆเหมือนไปที่ไหนอะคนก็เริ่มใส่แมสกันแต่เราไม่ได้ใส่เพราะหาไม่ได้รอเพื่อนส่งมาก็ยังไม่ถึงเนาะทีนี้พอไปโพสต์ปั๊บโอเคมาสวัสดีค่ะคุณรัฐพงษ์นะคะรักษาสุขภาพด้วยขอบพระคุณค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะสบายดีไหมคะช่วงนี้คุณธัญญาใช่ไหมคะแจ้งอะถ้าไปแบบแจ้งไปนิวยอร์กบ่อยเหมือนกันเนาะชอบไปกินส้มตำแจงชอบนิวยอร์กอะตอนนี้ดูแบบดูมันเงียบๆไปเลยใช่ไหมคะนะคะคุณธัญญาทำอะไรอยู่มาชวนคุยเนาะตรงนี้เผื่อว่างๆนะอ่ะเมื่อกี้พูดไปก็คือวันที่15อะใครอยู่ฝั่งที่ยังเป็นกลางวันอยู่จริงๆวันนี้เป็นวันที่ดีนะคะเหมือนกับเราสามารถที่จะมองโลกอะไรที่แบบเป็นสีชมพูได้แล้วก็ใช้คำว่าเหมือนกับมีความหวังครั้งใหม่โอกาสดีๆมันเข้ามาในชีวิตเนาะแต่จริงๆแล้วอะคือจากใจหมอดูเนาะจังจะบอกว่าเราต้องสู้อะถูกไหมมันต้องพยายามหาทางออกในสิ่งที่มีอยู่นะคะเดี๋ยวจังไล่ต่อไปสักอาทิตย์หนึ่งแล้วกันเนาะพูดต่อนะคะพอวันที่19วันนี้วันที่15ใช่ไหม19ไปแล้วเนี่ยค่ะดาวอาทิตย์ก็จะเข้าสู่ในส่วนของราศีพฤษภใช่ไหมจังคิดว่าหลายคนน่าจะคิดในเรื่องของการหางานหาเงินเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็มันเหมือนเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีความคิดสร้างสรรค์ที่อยากจะทำงานเยอะมากขึ้นนะคะพี่แดงน้อยไม่ได้ประกาศในกลุ่มนะคะก็มาไลฟ์เรื่อยๆเลยนะคะพี่แดงน้อยสวัสดีค่ะค่ะก็พูดไล่เป็นวันๆไปนะคะในสัปดาห์นี้นะคะมาดูกันนะคะนี่ใครจะจดไปด้วยก็ได้นะคะสวัสดีค่ะคุณจรัสศรีค่ะคุณอยากจะคุยกับแฟนเก่าชื่อรุทไหมเดี๋ยวรอก่อนนะคะแจงกำลังพูดเรื่องอื่นนะคะแฟนเก่าชื่อรุทถ้าใครที่รอแฟนเก่าเดี๋ยวดูตามดาวเนี่ยค่ะโอกาสที่จะกลับมาเนี่ยก็จะประมาณตุลาไม่ใช่จับสับสนพฤษภามิถุนาตอนช่วงที่ดาวศุกร์ถอยหลังเนาะตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณสตาร์สวัสดีค่ะแจ้งควรจะไลฟ์บ่อยแค่ไหนดีคะ บ่อยแค่ไหนที่ลูกเพจจะไม่เบื่อหน้ากันไปซะก่อนนะคะตรงนี้นะคะแล้วไฟแจ้งโอเคไหมคะนี้แจ้งแบบถ้าหลังจากนี้ไปถ้าหน้าจังเป็นฝ้าเนี่ยไม่ต้องแปลกใจเพราะแจ้งอ่ะใช้แบบไฟส่องหน้านะคะรู้สึกเป็นดาราขึ้นมาเลยนะตรงนี้นะทุกคนตอบไปแจ้งหน่อยได้ไหมคะใครที่อยู่ตรงนี้นะว่าแบบเอ้ยแจ้งมาไลฟ์เนี่ยบ่อยแค่ไหนช่วงนี้ที่ทำตอนนี้นะคะก็คือจะพยายามมาให้ได้3ครั้งต่อสัปดาห์แล้วก็พยายามจะไปไลฟ์ใน YouTube ด้วยเผื่อใครติดตามตรงนั้นก็พอได้อยู่นะคะแต่ว่าแจ้งว่าถ้าเป็นของ Facebook มันน่าจะเข้าได้ง่ายมากกว่าไหมนะคะก็เมื่อกี้พูดถึงวันที่19ใช่ไหมแล้วก็พอวันที่21อันเนี้ยอีกรอบนึงนะคะวันที่21เนี่ยลองดูซิเผื่อว่าใครจะแบบมีเรื่องที่รู้สึกว่าเอ้ยเป็นปัญหาหนักใจกับตัวเองนะต้องระวังนิดนึงนะคะเหมือนกับมันจะเกิดขึ้นแบบปีละครั้งทุกวันเลยนะจะไม่เบื่อหน้ากันไปก่อนใช่ไหมคะเพราะแจงรู้สึกว่าถ้าแจงมาพูดทุกวันอ่ะแจงคงไม่ได้หยิบไพ่ทุกวันอ่ะแจงจะพูดเรื่องอื่นด้วยนะคะตรงนี้นะแล้วก็มีอะไรอีกนะคะเดี๋ยวแจงขอพูดดาวไปให้มันจนถึงสักเดือนนี้ค่ะนี่มันเดือนเมษายนเนาะขอพูดไปสัก10วันต่อจากนี้วันที่15แล้วเนาะเพราะว่าจริงหรือเปล่าคุณสตาร์อยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่คะทำอะไรอยู่ที่ไหนอยู่คะนี่ก็ต้องแต่ง
คือมาไลฟ์บ่อยเนี่ยข้อดีก็คือตัวเองอะเหมือนกับมันได้คุยกันมากขึ้นเนาะกับลูกเพจเนาะแล้วก็ตัวเองก็ต้องแบบแต่งหน้าทุกวันเลยอะก็ดีนะเหมือนกับเราไม่เครียดนะคะ3ครั้งต่อสัปดาห์ก็ดีค่ะขอบคุณค่ะพี่แดงน้อยแต่แจงคิดว่าแจงจะไปไลฟ์ใน YouTube ด้วยสวัสดีค่ะคุณว่าสารอะไรน้อยแต่ไลฟ์ทุกวันก็ดีเนาะใช่ไหมประมาณสักครึ่งชั่วโมงเนาะวันนี้หัวข้อแต่แจงรู้สึกว่าตัวเองอยากมีหัวข้อที่มาไลฟ์ทุกวันน่ะเหมือนตรงเนี้ยถ้าจะเป็นไลฟ์วันเนี้ยก็คือมาถามเนาะว่าไลฟ์เท่าไหร่ดีทุกวันเวลาเดิมๆไลฟ์ทุกวันเวลาเดิมด้วยนะคะแจงอะแรนดอมมากๆสวัสดีค่ะคุณโอ๊ตใช่ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ใช้คำว่าไงล่ะพยายามจะมาให้ได้ก็จะพามาแล้วกันเนาะคือช่วงนี้ที่แจงเคยมาพูดให้ฟังเนาะว่าใครที่แบบอยากจะทำอะไรออนไลน์แล้วออกมาไลฟ์เนี่ยค่ะแจงแนะนำเผื่อบางคนรู้สึกว่าฉันไม่กล้าพูดฉันไม่จะพูดยังไงดีลองไปเข้ากลุ่มแม่อายดูนะคะ Let's go live นะคะอ๋อจะได้แบบเตรียมเวลามารอใช่ไหมคะจริงๆแจงควรทำแบบนั้นเนาะแต่แจงอ่ะจะเป็นพวกแบบโอเคถ้าแจงมาเวลาอื่นเนี่ยแสดงว่าบางคนเนี่ยเขาอาจจะแบบคนที่ไม่เคยดูเราเขาจะมาไหมแต่จริงๆอ่ะเราควรที่จะหาลูกค้าเก่าหรือว่าคนที่ตามดูเราก่อนถูกไหมคุณโอ๊ตขอบพระคุณมากเลยเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยค่ะตอนนี้แจงจะพยายามมาช่วงเวลานี้นะคะเพราะว่าช่วงนี้ถ้าที่อเมริกาแจงจะเรียนก่อนนะคะพอเรียนจบแล้วก็ประมาณเนี้ยน่าจะได้มานะคะถ้าจะมาเนาะตรงนี้นะคะใช่อ่ะพูดต่อเมื่อกี้ก็หลังจากนี้ไปพอดาวอาทิตย์มันย้ายไปอยู่ในราศีพฤษภนะคะก็ต้องบอกว่าความรู้สึกของหลายคนคุณกิ๊กสวัสดีค่ะคุณกิ๊กสวัสดีค่ะแจงอ่านของคุณสตาร์บอกว่าอยู่กรุงเทพค่ะแต่ตามคุณแจงมานานแล้วค่ะเคยจะดูกับคุณแจงแต่ตอนนั้นคุณแจงคิวแน่นเลยแนะนำพี่คนหนึ่งอ๋อพี่หน่อยใช่ไหมนานมากแล้วค่ะใช่ใช่ใช่ค่ะตอนนี้คิวว่างมากเลยค่ะ ไม่ก็คือไม่ต้องมาคุยกับแจงก็ดีแล้วนะแจงว่าไม่มีปัญหาอะไรทุกร้อนนะคะแจงก็ว่าก็ดีแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณกิ๊กสวัสดีค่ะพี่พาร์ทเมื่อวันนี้จริงๆจะถามหัวข้อจะมาถามเนี่ยว่าจะไลฟ์บ่อยแค่ไหนดีนะคะแล้วก็จะบอกทุกคนว่าถ้าอยากที่จะใช้คำว่าไงล่ะถ้าอยากที่จะ เหมือนกับสร้างตัวตนหรือว่าทำอะไรออนไลน์มากขึ้นน่ะจริงๆอ่ะถ้าการไลฟ์เนี่ยมันจะทำให้เหมือนกับคนเห็นมากขึ้นด้วยเพิ่มช่องทางการเห็นได้มากขึ้นนะคะอันนี้คุณกิ๊กฟังไว้ก็ดีนะเพราะนั้นน่ะจะได้ใช้คำว่าเหมือนกับเพิ่มการเข้าถึงในเพจตัวเองได้มากขึ้นนะคะ random คือบางทีอยากฟังแต่ติดนั่นติดนี่เห็นเตือนขึ้นแต่อยากฟังก็จริงค่ะคุณโอ๊ตค่ะเอาเป็นว่าถ้าปกติเนี่ยแจงจะพยายามมาให้ได้เป็นเวลาตรงนี้แล้วกันเนาะก็เอาเป็นว่าตอนนี้ก็จะแบบวันเว้นวันก่อนแล้วกันนะคะจะพยายามมาให้ได้แบบ3ครั้งนะคะต่อสัปดาห์นะคะแล้วก็เพราะว่าจะพยายามไปที่ YouTube ด้วยนะคะแล้วก็เมื่อกี้พูดเกริ่นนำมาว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวานที่นี่อะค่ะน้องพลมาแล้วนะคะน้องพลนะคะเด็กน้อยนะก็เมื่อวานพูดไปแล้วว่าวันที่14เนี่ยค่ะดาวอาทิตย์มันทำฉลับมุมแฉลกมุมฉากกับพลูโตในแคปริคอร์นเป็นวันที่มีความเครียดเกิดขึ้นนะคะบางคนจะรู้สึกถึงความเครียดเป็นมุมเครียดแล้วก็บางคนจะรู้สึกถึงแบบสตรัคเกิลอ่ะเหมือนกับไม่รู้จะออกไปทางไหนดีนะคะไม่แน่ใจว่าหลายๆคนเจอหรือเปล่ายังจำได้ไหมเมื่อวานนะที่ไทยใช่ไหมเพราะวันนี้วันที่15ใช่ไหมแต่วันนี้วันที่15เนี่ยเป็นวันที่ดีมากเหมือนหลายๆอย่างหลายคนเกิดคือแบบเหมือนกับเห็นโอกาสไปหมดอาจจะทำโน่นทำนี่ก็มีโอกาสทำนองนี้นะคะเพราะว่าวันที่15ที่เนี่ยก็จะเป็น อาทิตย์ฉากกับพฤหัสนะคะนั่นแหละใครเจออะไรบ้างเล่าให้ฟังหน่อยส่วนตัวแล้วอ่ะมีเหตุการได้เจอนะคะพี่แดงน้อยแชร์ให้ขอบพระคุณมากเลยค่ะข
ขอบคุณค่ะก็ส่วนตัวเมื่อวานน่ะมีเหตุทะเลาะกับคนน่ะนะคะกับคู่ขานะคะใช่แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรล่ะรู้สึกยากอ่ะคือเราอ่ะปกติแต่ว่าคู่ขาเนี่ยจะค่อนข้างไม่ปกติทำตรงนี้นะคะแต่พอวันนี้ปั๊บคู่ขาเนี่ยแบบว่าเหมือนเปลี่ยนอ่ะชีวิตเปลี่ยนเลยดูแบบมีโอกาสโน่นนี่มากมายนะคะจังเลยมาถามทุกคนว่าเฮ้ยเจออะไรแบบนี้บ้างหรือเปล่านะเมื่อวานนะเมื่อวานรู้สึกแบบสตั๊กเกิลบ้างหรือเปล่านะคะพี่แดงน้อยขอบพระคุณมากเลยค่ะเมื่อกี้ขอบคุณพี่แดงน้อยไปพี่แดงน้อยแม่ได้ฟังขอบพระคุณค่ะนะคะก็แต่ไม่เป็นไรนะคะก็ถ้าเป็นแบบว่าวันที่14ใครเจอก็เล่าสู่กันฟังได้นะคะแต่ว่ามันผ่านไปแล้วเนาะวันนี้15ก็คือดีแล้วแล้วก็หลังจากนี้ไปจังเข้าใจว่าหลายๆคนน่าจะพยายามหาช่องทางการหางานหาเงินมากขึ้นเพราะดาวอาทิตย์ไปอยู่ในราศีพฤษภใช่ไหมคิดอะไรก็จะแบบเฮ้ยฉันต้องการความมั่นคงเพิ่มมากขึ้นแล้วทำนองนี้เนาะแล้วก็เหมือนจะขยันบางงานบางเงินบางคนอาจจะรักสวยรักงามเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะพฤษภเนาะแล้วก็พอหลังจากนั้นไปนะคะนับให้สักกี่วันดีวันนี้ถึงสัก10วันต่อจากนี้นะคะก็วันที่21นะคะดาวอาทิตย์ก็ try square กับเสาร์อีกนะคะวันนั้นเนี่ยความ challenge ก็จะเกิดขึ้นอีกเป็นวันที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ไม่ต้องมีแพลนอะไรมากก็จะดีนะคะตรงนี้นะมันเขาบอกว่าอวันเสียนะคะที่แบบทำมุมให้คุณรู้สึกถึงความชาเลนจ์ในใจนะคะหรือว่าแผนการต่างๆมันจะเขาเรียกว่าอะไรล่ะห่างแบบเลื่อนออกไปแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็22ดาวอาทิตย์เนี่ยเข้าสู่พฤษภเต็มตัวใช่ไหมพวกไอเดียต่างๆเนี่ยค่ะวิชั่นต่างๆที่เราจะทำอะไรออกมาให้คนอื่นเห็นให้โลกเห็นเนี่ยค่ะค่อนข้างชัดนะคะแล้วไปถึงวันที่25นะคะอีกก็บอกล่วงหน้าเดี๋ยวก็จะมาบ่อยๆก็จะเล่าพูดซ้ำนะว่าพลูโตถอยหลังนะคะแล้วก็ถอยหลังไปอีก5เดือนต่อจากนี้นะคะทีนี้ก็เวลาที่ดาวถอยหลังให้เติม prefix คำว่า re เกิดขึ้นใช่ไหมพลูโตถอยหลังไม่ว่าดาวอะไรถอยหลังก็แล้วแต่เนี่ยค่ะกลับไปทำสิ่งนั้นๆกลับไปรีวิวสิ่งนั้นกลับไปดูว่าสิ่งอะไรที่เราเคยทำแล้วมันจะดีไม่ดีนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยเหมือนกับสิ่งที่คุณปฏิเสธมาก่อนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณควรจะทำก็ได้อันนี้ก็ลองไปทำดูนะคะตรงนี้นะมีใครอยากถามอะไรแจ้งบ้างไหมคะหรือว่าเมื่อกี้บอกกันมาแล้วเนาะคำถามที่แจ้งถามว่าใช้คำว่าอะไรล่ะเมื่อกี้บอกว่าจะไลฟ์กี่ครั้งดีนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเดือนหน้าเนี่ยดาวถอยหลังเยอะมากๆเลยเนาะทุกคนเตรียมความพร้อมด้วยนะเรื่องการงานการเงินต่างๆเนี่ยค่ะน้องบอกว่าอย่าเพิ่งแบบว่าลงทุนอะไรเยอะมากเก็บเงินเยอะๆหน่อยนะคะหรือว่ามองหาโอกาสเก่าๆที่จะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็ได้มีใครถามอะไรจังบ้างไหมอยากถามได้นะดื่มน้ำดังไปหรือเปล่านะคะก็จะอ๋อเมื่อวานแต่น้องพลเล่นไปแล้วไงน้องพลเล่นไปแล้วไงตอนนี้จะมาเล่นอีกรอบเนี่ยจะแปลกหรือเปล่านะคะไม่เป็นไรเนาะเรามาถามกันแต่ละราศีดีกว่าคิดว่าในนี้ถ้าใครอยู่เนี่ยค่ะคุณกิ๊กบอกว่าปลายเดือนนี้จะลงทุนเรื่องงานเก่าทางบ้านค่ะแจงอยากจะบอกคุณกิ๊กอะว่าเวลาที่คุณกิ๊กทำเพจอะค่ะตรงนี้นะทำเพจทุเรียนนะคะแจงไม่ได้เข้าไปดูไส้ในนะทำไมถึงไม่เข้าไปคือเวลาที่เราทำเพจเราทำออนไลน์แล้วเราจะทำขายของคือจุดประสงค์เราโอเคละเราอยากจะขายทุเรียนใช่ไหมแต่ว่าขอให้ความรู้เขาเยอะๆก่อนนะคะคุณกิ๊กอะไรที่เห็นแล้วชอบใส่เป็นภาพอะไรที่เห็นแล้วต้องน่าเชื่อถือหรือว่ามันต้องใช้ก่อนให้ใส่เป็นวิดีโอทีเนี้ยของคุณกิ๊กเพจทุเรียนอ่ะแจงจะบอกคุณกิ๊กว่าจริงๆแล้วอ่ะให้ข้อมูล
ทุเรียนกินแล้วเป็นอย่างไรช่วยเรื่องอะไรประโยชน์อย่างไรเน้นคุณค่าค่ะ 80% ใส่ข้อมูลไปข้อมูลการตลาดเป็นยังไงโอเคเข้าไปข้างในถ้ามีความรู้ค่ะโอเคใส่เป็นความรู้แล้วถูกไหมคะดีมากเลยค่ะแล้วก็อีก 15% ก็คือคนรีวิวเรื่องการเลือกทุเรียนใช่ไหมคะแล้วเขากินทุเรียนแล้วเขาจะเป็นอะไรเขาจะดียังไงรสชาติยังไงคือต้องเนี่ยคุณกิ๊กทำถูกแล้วใส่เป็นความรู้เยอะๆนะคะคุณยาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆคนนี้ชื่อคุณยาค่ะดีมากดีมากค่ะเดี๋ยวพูดก่อนว่าใครที่อยากจะปรึกษาเกี่ยวข้องกับอะไรนะคุณยาเกี่ยวข้องกับการกินเลือกกินตามธาตุอะค่ะติดตามคุณยาได้นะคะคุณยาบอกเพจได้นะคะอ๋อแล้วแจงก็ลืมทุกทีเผื่อใครจะโฆษณาเพจอะไรต่างๆเนี่ยค่ะมาโพสต์ในคลิปที่แจงไลฟ์ได้หรือว่าจะเอาไปลงในที่แจงเซฟเป็นพินให้ก็ได้นะโปรโมทเพจต่างๆเนี่ยค่ะทุเรียนแต้มยาเป็นอย่างไรดีค่ะดีแล้วค่ะทำถูกแล้วค่ะก็ใส่ตรงนั้นไปแล้วทีเนี้ยถ้าเป็นไปได้อ่ะแจงก็มองว่าแต่ว่ามันยังไม่สุกใช่ไหมคุณกิ๊กเพราะจริงๆอ่ะวิธีการเขาเรียกว่าอะไรล่ะเหมือนกับให้เห็นคนกินอะไรเงี้ยมันจะแบบดึงดูดอ่ะตรงเนี้ยผมแจงอ่ะสีดอกเรามาแล้วเนี่ยแต่แจงไม่อยากย้อมนั่นแหละก็ใครมีอะไรจะถามแจงถามได้นะคะตรงนี้จะบอกว่างั้นก็ทำถูกแล้วค่ะดีแล้วค่ะยิงแอดจริงๆอ่ะยิงแอดอ่ะแจงสุกว่ามันไม่จำเป็นขนาดนั้นแล้วก็ความรู้สึกนะแล้วก็จริงๆอ่ะถ้าพาไปไลฟ์ในสวนได้จะดีมากนะคุณกิ๊กนะไลฟ์ไม่มีคนดูก็ไลฟ์ไปอ่ะแบบวันละคน2คนก็ได้อ่ะคุณยาสวัสดีค่ะขอบคุณที่ชวนไปดูครูโอนะคะพอดีว่าแจงเมื่อกี้เรียนอยู่ค่ะแล้วก็กะว่าเดี๋ยวนี่ก่อนมาไลฟ์ในเพจตัวเองก่อนแล้วค่อยไปดูย้อนหลังใช่คุณยาเพจคุณยาชื่ออะไรคะหมอยาแพทย์แผนไทยนะคะคุณยาโพสต์เพจให้แจ้งหน่อยค่ะคือเผื่อว่าใครอะค่ะแบบอันนี้เนาะเรื่องสุขภาพหรือว่าการกินให้เหมาะกับในส่วนของธาตุต่างๆอะค่ะแจ้งว่าของคุณยาเนี่ยค่ะหมอยาเนี่ยค่ะเขาแนะนำให้ได้นะตรงนี้นะแล้วก็มีใครถามมาจังไหมเนี่ยวันนี้ไม่คึกคักเลยใครมาทักอะไรแจ้งจังต้องหยิบไพ่ใช่ไหมหรือว่าใครจะตอบแจงไปแล้วเนาะว่าแบบ3วันเนาะตรงนี้เมื่อกี้เนาะนี่พูดอยู่คนเดียวเนี่ย24นาทีแล้วอะถามว่าอะไรคะคุณมินอุ๊ยถามว่าอะไรคะหมอยาแพทย์ไทยแผนประยุกต์นะคะคุณสันว่าผมติดต่อใครแบบไหนเรื่องขายที่ผมอยากรู้คุณสันเอาแบบนี้ได้ไหมคุณสันจะขายที่คุณสันเคยขายที่ก่อนหรือเปล่าคือที่คือแจ้งอ่ะก็ไม่เคยมีพื้นฐานการขายที่นะคะแต่ว่าจริงๆอ่ะอยากให้ไปใช้คำว่าอะไรล่ะศึกษานะคะคุณสันเอาจริงๆนะการดูดวงเนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งแต่แจงอยากให้คุณสันนะคะศึกษาในเรื่องของการขายที่อย่าเชื่อมากเรื่องดวงเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่แม่หมอขอบอกเนาะว่าตัวเองจะขายของต้องไปศึกษาก่อนจริงๆทำเพจก็ได้นะแล้วก็ขายที่อ่ะเพจขายที่คนก็เยอะแยะนะคะทีเนี้ยไม่อยากให้แบบเฮ้ยฉันจะขายใครฉันจะขายได้ยังฉันจะขายได้ไหมอ่ะ
ถ้าเราตั้งเป้าอ่ะเราปักธงไว้เลยว่าเราจะขายให้ได้อ่ะทีเนี้ยคุณสารน่ะก็ต้องตั้งใจว่าจะขายให้ได้แล้วมาถามใหม่กลับคำถามว่าจะขายได้อย่างไรนึกออกไหมให้มาถามตัวเองว่าจะขายได้อย่างไรขายได้อย่างไรเนี่ยก็ลองไปเซิร์ช Google เลยค่ะง่ายๆค่ะจะขายที่ขายได้ยังไงไม่เคยโอเคอันนี้ไม่เคยมันเป็นสิ่งที่ดีมากที่เราได้เรียนรู้ใหม่นะคะแจงก็ไม่เคยขายที่เหมือนกันแต่ทีเนี้ยเอารูปแบบง่ายๆเหมือนแจงอ่ะแจงจะฝากให้เพื่อนทําบ้านให้เช่าของแจงนะคะแป๊บนึงนะทําไมมีคนเคาะโทรมาแจงอ่ะก็มองหาคอนเนคชั่นแจงใครที่ทําบ้านให้เช่าให้แจงได้บ้างอ่ะโอเคไปบอกไปหรือไปฝากที่สำนักงานที่คอนโดก็ได้หรือว่าเปิด Google เลยแล้วก็ทำเพจขึ้นมาทำผมลงแทบทุกวันเลยครับลงอะไรคะลงยังไงคะคือการความรู้สึกส่วนตัวนะในการที่จะขายบ้านใช่ไหมในเวลานี้เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันต้องหากลุ่มลูกเป้าหมายแล้วก็ยิงแอดไปในบริเวณตรงนั้นด้วยนะคะใช้คำว่าถ้าขายบ้านใช่ไหมลองดูว่าเพจที่เขาจะขายบ้านหรือว่าทำกับนายหน้าหรือว่าตัวเองเนี่ยลองทำเพจขึ้นมาแล้วก็ยิงแอดไปในบริเวณนั้นหาคนที่เขาจะมาเช่าบ้านถ้าเราทำเพจไม่ถือว่าถ้าเราทำของเราเองหานายหน้าด้วยใช่ไหมคะดีมากค่ะก็ดีแล้วค่ะแล้วก็โพสต์ของตัวเองก็ใช่แต่ว่าก็ต้องขยายให้คนอื่นด้วยนะคะตรงนี้นะขอบคุณคุณขอบคุณพลอยนะมาเชียร์ใช่ไหมคะเขาก็พูดเลยเปื่อยไปนะคะนี่แหละนะคะหมอยาแพทย์แผนไทยประยุกต์นะคะนี่เมื่อกี้เห็นมีคนเขียนว่าเคยงดทานข้าว7วันเพื่อล้างพิษตับมันช่วยได้ไหมคะหมอยาหมอยางอยู่หรือเปล่านะคะคุณกิ๊กเคย2ชั่วโมงค่ะพูดคนเดียวไลฟ์สดดีมากค่ะคุณกิ๊ก2ชั่วโมงแล้วก็เหนื่อยนะมีสถานะไม่ชัดเจนเขาเห็นข้อความตัดพ้อของเราแล้วจะมางอปรับความเข้าใจกับเราไหมคะหยิบไพ่นะอาจจะมานะคะอาจจะมาแต่ทีเนี้ยจังจะบอกว่าจังจะขอพูดได้ไหมคุณมินถ้าคุณมินแบบสถานการณ์ไม่ชัดเจนเนี้ยค่ะไม่ควรที่จะตัดเพาะไปเลยนะคะจำไว้เสมอว่าคนเราอะค่ะเขาอยากจะอยู่กับคนที่อยู่แล้วมีความสุขสมมติว่าเขาไม่ค่อยสนใจเราแล้วเราก็บ่นเราก็แบบไม่สนใจเลยไม่สนใจเลยไม่คุยด้วยเลยเอาง่ายๆถ้าเรากลับข้างกันอะคิดว่าเราอะอยากจะตอบเขาไหมคิดว่าเราก็คงไม่อยากจะตอบเขาถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคล่ะจังหยิบไพ่มาเนี่ยมันก็มีโอกาสนะแต่เนี่ยแม่หมอขอบอกก็คือว่าอย่าเลยค่ะอย่าตัดพ้อเลยค่ะถ้าสูงไม่เอาก็คือไม่เอาก็คือหยุดเลยแต่ไม่อยากให้แบบมาบ่นมาแบบเอ้ยเนี่ยเธอแบบไม่สนใจฉันเลยการกระทำอ่ะมันสำคัญกว่าคำพูดเสมอค่ะคือต่อให้แบบว่าผู้ชายจะบอกว่ารักมากแต่หายหัวอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเป็นแฟนนะแต่หายหัวอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่นะคะเพราะนั้นเราดึงตัวเองกลับมาทำเฉยๆไปนะคะคุณสันนะแจงขอสรุปก็คือคุณสันไป Google นะคะหาการทำขายบ้านอสังหาต่างๆนะคะน่าจะช่วยได้มากกว่านี้นะคะวันไหนเปิดไพ่คึกคักนะคะไม่เป็นไรพี่แดงน้อยคือแจงอ่ะอยากจะพูดเรื่องอื่นด้วยแจงอ่ะไม่อยากให้คนแบบเชื่อเรื่องไพ่ขนาดนั้นอยากให้ทุกคนมีฟรีวิวที่มันแข็งแรงอ่ะเนาะมั้ยคะเลือกที่จะทำนอนทำนี่ได้ทำตรงนี้ค่ะมากกว่าคุณปอยสวัสดีค่ะคุณปอยเป็นไงบ้างคุณปอยเป็นไงบ้างตอนนี้คุณปอยสมัครงานที่อื่นด้วยมั้ยนะคะลงเดี๋ยวนะคุณสั่นทำทุกวันเนี่ยดีนะมาส่งกำลังใจนะคะขอบคุณนะคะพลอยอดล้างพิษใช่ไหมคะเนี่ยเมื่อกี้ใครถามนะคะอดล้างพิษใช่ไหมถ้าการอดล้างพิษทำได้ไหมคะหมอยาเอาเรามาพูดชวนหมอยาคุยหมอยามาจากเพจแพทย์แผนไทยประยุกต์นะคะตรงนี้
อดล้างการอดอาหารเนี่ยมันล้างพิษได้จริงหรือเปล่าคะหมอยาใครมีเพจอะไรมาประกาศโฆษณาได้นะตรงนี้นะคะพลอยเอามาลงเพิ่มได้นะเราไปลงหน้าพลอยแล้วพลอยเอามาลงให้เพจเราได้นะดีนะคะคุณน้อยนะคะจะย้ายบ้านก็ย้ายค่ะดีค่ะสิ้นเดือนนี้ค่ะเรื่องเงินน้องพลนะคะน้องพลเรื่องเงินนะคะจะบอกว่าที่ดูอยู่15คนเนี่ยประมาณ12คนเป็นนักเรียนเรื่องเงินช่วงนี้พยายามประหยัดนิดนึงก็ได้เนาะยังไม่ขัดสนนะคะน้องพลเพียงแต่ว่ามันเหมือนกับมันอาจจะไม่มีใครซัพพอร์ตช่วยเหลือขนาดนั้นน่ะถามว่าถ้าทำอะไรเพิ่มเติมอ่ะก็ทำได้นะราศีทัศไอ้ไพ่เฮอร์มิตเป็นราศีกันใช่ไหมเรามีโปรเจกต์จะทำโน่นทำนี่เนี้ยทำได้นะจะถามว่ายังไงอ่ะไม่ขัดสนนะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะแบบไม่ใช่แบบเฮ้ยอู้ฟู่ขนาดนั้นยังไม่อย่างนั้นน่ะเขาบอกว่าสิ้นเดือนนี้พูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้เขาจะเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมอะไรคือการมาขู่แบบนี้คิดว่าไม่นะคิดว่าไม่นะคะตรงนี้นะคะเนี่ยเอาแจงพูดอันนี้ให้ฟังหน่อยทุกคนวันนี้จริงๆก็ไม่มีประเด็นอะไรมากนะคะฉันนกนาดมาตอนฉันจะไปพอดีนะคะ ครึ่งชั่วโมงพอดีแล้วนะจริงๆเดี๋ยวนะทุกคนแล้วแสงโอเคหรือเปล่าเนี่ยหนูก็นักเรียนดูให้หน่อยค่ะดูอะไรคะเปล่าที่บอกว่า13คนเนี่ยเป็นนักเรียนในคลาสนะคะดีนี่หยิบให้ได้อดล้างพิษนะคะถ้าอดแบบถูกวิธีช่วยฟื้นฟูสุขภาพได้ค่ะมันเหมือนกับการฟาสติ้งไม่หมอยาหาที่เม้นไม่เจอเธอต้องแบบปัดอะค่ะปัดหน้าจอนะคะก่อนนะคะจังจะบอกว่าทุกคนกลุ่ม Let's Go Live อะอันนี้ไม่ได้เขาไม่ได้ให้ค่าสปอนเซอร์นะแต่จะบอกว่ามันดีมากตอนนี้อย่างน้อยเนี่ยเข้าไปขำๆเนี่ยได้รู้แล้วว่าเราจะไลฟ์ยังไงเนี่ยเปิดตรงไหนเอาพลอยยังอยู่หรอแสงโอเคใช่ไหมคะขอบคุณค่ะแสงดีใช่ไหมคะได้ขอบคุณค่ะออกไปไลฟ์ที่ข้างหลังอ่ะเป็นตรงที่สระน้ำอ่ะหลายๆอย่างมันก็ดีนะแต่ว่าลมมันแรงมากเลยผมวิกแทบหลุดนะคะหัวแทบหลุดแล้วอีกอย่างหนึ่งมันก็ห่างไกลกับไอเนี้ยสัญญาณอินเทอร์เน็ตอะค่ะจันก็ว่ามันก็ยากนิดนึงนะคะหาที่เมนไม่เจอใช่ไหมคะจะเมนว่าอะไรคะชนกนาดนะคะเมื่อกี้บอกว่าไป Let's Go Live ใช่ไหมอยากจะคือทุกคนถ้าเหมือนใครจะทำการทำออนไลน์ขายของออนไลน์หรือก็แล้วแต่หรือว่าสร้างตัวตนหรือก็แล้วแต่เนี่ยแนะนำมาค่ะเนี่ยคุณยาก็มาเจอเพื่อนที่ดีด้วยกระยำนิยมิตที่ดีด้วยนะคะแล้วก็อย่างน้อยก็ได้เทคนิคต่างๆนานานะคะรักให้รักแม่หมอนะคะค่ะขอบคุณค่ะคุณสันเนี่ยเป็นแฟนพันธุ์แท้เลยนะคะจะทักนี่นะคะอ๋อขอบคุณค่ะเนี่ยให้เห็นเทคนิคแบบคือถ้าเราไม่เข้ากลุ่มไลฟ์เราจะรู้ไหมอะว่าจริงๆแล้วจริงๆแล้วเราอะถึงแม้ว่าเราจะมีแบบไฟที่มันสวยงามแต่ว่าถ้าเปิดปกติอะมันเหมือนเอาไฟมาสองหน้าค่ะเอาเหมือนเอาไฟฉายสองหน้าแต่นี่ดูเทคนิคเขาก็คือใส่จริงๆเป็นกระดาษไขก็ได้แต่เราไม่มีกระดาษไขเราก็เลยใช้ถุงแบบนี้คืออะไรแบบเล็กๆน้อยๆพวกนี้ค่ะที่ในกลุ่มเขาจะมีมาบอกกันแล้วเป็นกลุ่มที่ฟรีด้วยนะคะตรงนี้ก็แนะนำเนาะแล้วก็เหมือนง่ายๆเลยแค่แบบไลฟ์เนี่ยมันมีแฟลชใช่ไหมถ้าเป็นของ iPhone ใช่ไหมแบบเปิดไฟได้ใช่ไหมก็ถ้าไม่เข้าไปในกลุ่มไลฟ์เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะตรงนี้เพราะนั้นต้องทำเนาะ take action นะคะจะทักใช่ไหมคะจริงๆฉันก็ไม่มีเธอจะถามอะไรไหมคะวันนี้ฉันมาไลฟ์เฉยๆค่ะแล้วก็จริงๆจะมาถามว่าแบบมาไลฟ์เนี่ย
แค่ไหนถึงจะพอแค่ไหนจะโอเคนะคะคุณกิ๊กควรนะจริงๆแล้วนะถ้าทำคือเขาจะมีคอนเทนต์อะไรต่างๆเยอะด้วยอ่ะแล้วจริงๆอ่ะจะแนะนำว่ามันมีกลุ่มแสนซับด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวแจงจะไปพูดสอนคุณแล้วก็อายจังเลยขอเขาไปนะขอเขาไปว่าขอพูดสอนนะคะก็ได้โอกาสนั้นวันที่20นี้นะคะกลุ่มแสนซับกับ Let's Go Live นะคะตรงนี้ก็เชียร์นะคะว่าควรจะทำนะคะแล้วอีกอย่างเนี่ยเข้าไปอ่ะมันได้ไอเดียเยอะอ่ะนึกออกไหมตรงนี้นะคะอะไรที่อยากจะฝากวันนี้อะไรที่อยากจะฝากวันนี้พูดเรื่องนี้ดีกว่าพูดเรื่องการแต่งตัวออกกล้องดีกว่าวันนี้ถ้าแบบไม่มีใครถามน่าจะเป็นจริงๆใครจะมีอะไรถามมันก็ถามได้นะคะจะมีอะไรถามก็ถามได้นะคะแต่ถ้าไม่ถามเนี่ยจะพูดเรื่องการแต่งตัวให้ดูพรีเมียมนะคะจริงๆอ่ะต้องบอกว่าตอนนี้ไม่ค่อยมีเสื้อผ้าเท่าไหร่แต่ไม่ใช่ว่าเสื้อผ้าที่เราจะใส่เป็นอย่างไรจะแบบว่าสวยงามหรือไม่สวยงามแต่ว่าอยากให้แต่งตัวให้เข้ากับสีพื้นผิวนะคะสีผิวของเรานะคะสีผิวของเราเนี่ยมันจะมีโทนร้อนกับโทนเย็นใช่ไหมเรื่องนี้ถ้าใครถ้าพูดไปแล้วใครรู้แล้วก็มาเสริมได้นะคะแต่ขอพูดอีกรอบนึงเผื่อใครตามมาฟังแล้วแบบยังไม่ทราบเรื่องนี้นะคะก็คือ เหมือนกับเมื่อวานเนี่ยแจงอ่ะทาปากสีแดงใช่ไหมแล้วแจงก็บอกไปไลฟ์ใช่ไหมคะน้องพลบอกว่าเนี่ยเป็นผู้ชายที่แต่งตัวไม่เป็นเลยพี่น้องพี่อยากจะเรียกหนูว่าลูกมากเลยอ่ะเด็กปีสองอ่ะเธอตอนปีสองเนี่ยพี่ทำอะไรวะพี่ทำอะไรไม่รู้อ่ะเนี่ยคือน้องมาเรียนดูไพ่กับเราแบบว่าจะบอกว่าจะพูดว่าเป็นคนที่ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อะค่ะแล้วน้องก็เป็นเรียนภาษาจีนอยู่น้องพลมีเพจอะไรนะคะทำ YouTube อะไรนะคะฝากเอาไว้ได้เดี๋ยวพี่ไปตามนะคะคือแบบคือตอนปี2น่าจะโดดหนังยางอยู่ไหมทำอะไรไม่รู้อะทำแบบทำอะไรก็ไม่รู้อยู่อะเนี่ยแต่แบบเด็กมาใช้แบบน้องคือใช้เวลาเป็นประโยชน์มากนะคะตรงนี้ดีมากนะคะมาคุยกับพี่นี่คือมีเวลาเป็นประโยชน์นะคะอุ้ยว่าจะไลฟ์อาทิตย์ต้องตัดชุดใหม่ทันไหมคะเธอไม่ต้องตัดแล้วค่ะชุดเธอมีแต่ขายเท่านั้นค่ะเยอะขนาดนี้นะคะอยากถามแม่หมอเนี่ยรักไหมนะคะคุณสันเนี่ยก็เลื่อยเปื่อยนะคุณสันไม่เป็นไรนะคะพูดแซวได้นะคะไม่ว่ากันนะคะใช่ปี4ยังไม่ทำอะไรเลยค่ะมาพูดเข้าเรื่องกันสักทีนะคะตอนนี้นะเหมือนใครที่เวลาที่จะไลฟ์หรือว่าแต่งตัวออกงานอะไรก็แล้วแต่ทั่วไปเลยเหมือนเมื่อวานเนี่ยเดี๋ยวพูดไปก่อนเนาะค่อยอ่านคอมเมนต์เนาะเหมือนคอมเมนต์มันจะขึ้นเยอะจริงๆไม่ได้ขึ้นเยอะแต่ว่าเราอยากจะพูดก่อนก็คือจะวันนี้จะมาพูดในเรื่องของการแต่งตัวแล้วกันนะคะอย่างไรให้เข้ากับตัวเองเมื่อวานเนี่ยค่ะไปไลฟ์ใน YouTube แล้วก็ทาปากแดงไปทีเนี้ยก่อนหน้านั้นน่ะแจงจะทาปากสีชมพูใช่มั้ยบานเย็นไปใช่มั้ยคือตัวเองรู้อยู่แล้วว่าเป็นคนโทนแบบโทนผิวสีโทนร้อนนะคะโทนร้อนก็อะไรที่มันแดงๆเนี่ยจะเข้ากับตัวเองถูกไหมแต่ถ้าสูอะไรชมพูเนี่ยมันไม่ขับหน้าแจ้งอะไปโรงเรียนคอร์สมาแล้วเขาอะลองเอาตัวอย่างของคุณแพรวัฒนิกาค่ะถึงว่านางอะจะเอาแบบชุดสวยๆเนาะชุดแบบแบรนด์เนมของนางมาเวลาที่นางอะเป็นคนผิวออกแทนๆนิดนึงใช่ไหมเวลาที่จะใช้คำว่าไงล่ะแต่งตัวโทนสีชมพูอะค่ะโทนสีชมพูเนี่ยจริงๆชุดก็สวยนางก็ดูสวยนะแต่ถ้าเทียบกันกับว่าเอาตัวนางมาแล้วใส่ชุดสีเหลืองนะคะแบรนด์นางเองเนี่ยจะเห็นเลยว่าโอเคสีชมพูก็สวยแต่สีที่ขับตัวเองมากกว่าก็คือโทนสีร้อนก็คือสีเหลืองทีนี้หรือแม้แต่ว่าปอยติชยาคุณปอยติชดาเหมือนกันนึกของเขาเนาะปอยเนี่ยจะเป็นสีขาวอมชมพูก็จะเป็นโทนผิวสีเย็นใช่มั้ยโทนผิวเย็นใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เขาแต่งเนี่ยถ้าสูว่าสีแบบชมพูอะไรเงี้ยหรือว่าแบบอ่อนๆสีขาวสีอะไรเงี้ยนะคะก็จะเข้ากับเขามากกว่าสีแดงๆ
ถึงแม้ว่าโอเคล่ะถึงเวลาเขาจะใส่ชุดสีแดงแล้วมันก็ยังดูดีอยู่นะคะเพราะเขาก็สวยใช่ไหมแต่ว่าเวลาที่เอารูปตัวเขาเองมาเทียบกันเนี่ยค่ะจะเห็นได้ชัดเลยว่าถ้าเขาใส่สีแบบสีโทนเย็นนะคะจะขับเขามากๆเลยนะคะทีนี้เราก็แล้วกันเราก็เหมือนกันเราก็ต้องวิเคราะห์สีผิวของเราเองก่อนว่าเราอ่ะเป็นสีผิวโทนไหนโทนสีร้อนหรือว่าโทนสีเย็นนะคะก็ให้ใส่ตามโทนสีให้มันชัดใช่ไหมถ้าเป็นโทนสีร้อนเนี่ยก็อะไรเหลืองๆแดงๆนะคะสีน้ำตาลนะคะเหมือนกับแม่สีที่มันสีดำผสมอยู่อะค่ะอันนั้นเนี่ยโอเคได้แต่ถ้าสูว่าเป็นโทนสีเย็นอย่างเงี้ยก็ชมพูนะคะสีฟ้าอะไรอ่อนๆนะคะก็ได้เหมือนกันก็จะเข้าขับตัวเองมากกว่านะคะรวมไปถึงการทาสีปากเลยก็แล้วแต่ด้วยเนาะแล้วก็เหมือนเครื่องประดับอันนี้คือใส่ผิดนะอันนี้คือใส่ผิดนะจริงๆอ่ะถ้าโทนสีร้อนเนี่ยควรจะใส่เป็นสีเหลืองๆสีทองเงี้ยนะคะจะขับตัวเองมากกว่าหรือว่าเป็นสามกษัตริย์ลองดูเหมือนเนี้ยถ้าเป็นสีทองอย่างเงี้ยมันจะแบบเข้ากับหน้าของตัวเองมากกว่าสีขาวๆอะค่ะแต่ถ้าใครเป็นโทนสีแบบสีชมพูสีโทนสีผิวเย็นเนี่ยค่ะใส่สีใส่เงินหรือว่าใส่เพชรเนี่ยค่ะมันจะเข้านะคะตรงนี้ใช่ก็อันนี้เป็นสิ่งที่ฝากเอาไว้นะคะวิเคราะห์ผิวตัวเองก่อนนะส่วนสนกนาดเนี่ยสีผิวเธอเป็นสีอะไรแล้วอะฉันว่าจริงๆเธออะมันจะแบบก้ำกึ่งอะแต่จริงๆอ่ะมันน่าจะแบบคือถ้าเนื้อไหมน่าจะมันขาวเหลืองไหมถ้าขาวเหลืองอ่ะมันจะมาทางแต่เธอก็มีชมพูอ่ะน่าจะไปทางชมพูน่าจะเหมาะมากกว่าความรู้สึกนะแต่ของหรือว่าใครที่แบบสีผิวแทนไปเลยแบบเนี้ยก็คือสีผิวเธอโชนร้อนอยู่แล้วถูกไหมตรงนี้นะคะก็ให้แต่งให้เข้ากับการเขาเรียกว่าโทนสีผิวอ่ะมันจะช่วยขับแล้วก็ดูดีมากกว่าในการออกกล้องหรือว่าแม้แต่ว่าการออกงานต่างๆเนี่ยค่ะก็จะเหมาะมากกว่าเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่ไปเรียนมานะคะก็ขออ่านนิดนึงนะคะที่คอมเมนต์มาเป็นผู้ชายที่แต่งตัวไม่เป็นเลยใช่ไหมคะน้องพลน่าจะเป็นโทนร้อนนะสีเข้มๆสีน้ำเงินจริงก็เข้ากับตัวเองแล้วนะแต่ถ้าสีฟ้าไม่น่าจะขับนะคะตรงนี้นะคะไลฟ์วันอาทิตย์ต้องตัดชุดทันไหมคะเธอเอาชุดเก่ามาก็ได้ค่ะฉันว่าชุดเก่าเธอวนได้หลายคนมีแต่ฉันที่เห็นอยู่นะคะเลือกได้เลยครับนะคะใช่ชมพูเท่านั้นจริงๆสีขาวก็เข้าสีแบบม่วงอะไรเงี้ยก็ได้นะใช่ไหมโทนเย็นใช่ไหมทาปากสีม่วงเงี้ยคือส่วนตัวตอนที่ไปไลฟ์นะแล้วแบบรู้ว่าตัวเองทนสีนี้มันไม่ควรแต่ว่าด้วยความอยากก็เลยทาสีแบบสีชมพูไปมันก็จะดูแบบดูแปลกแยกอ่ะพลอยยังอยู่ใช่ไหมพลอยดูกระจกไปแล้วว่าพลอยไปทางขาวเหลืองถ้าหรือแบบเอาง่ายๆเหมือนเวลาที่คนทำสีผมอะค่ะถ้าโทนสีร้อนเนี่ยค่ะใช้แบบสีน้ำตาลสีทองเนี่ยจะขึ้นใช่ไหมแต่สังเกตถ้าคนที่ทำผมดำขึ้นก็จะเป็นโทนขาวชมพูอะค่ะอันนั้นจะเข้านะคะตรงนี้เราว่าพลอยน่าจะไปโทนสีขอโทษด้วยค่ะน่าจะไปขาวเหลืองมากกว่านะความรู้สึกนะแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าตอนนี้ตากแดดเยอะหรือเปล่าอะไรยังไงแล้วนะก็ไม่อย่างนั้นนะเอาง่ายๆลองเอาของ2 อย่างสีแดงกับสีชมพูอย่างเงี้ยมาเทียบกันกับหน้าเราอะแบบเนี้ยเอาแบบจริงๆอะเคยเห็นคนมาก็คือลองใช้เป็นเหมือนมันเหมือนกับการเลือกสีผมบนใบหน้าใช่ไหมเราลองเอาสีที่เป็นเสื้อผ้าค่ะมาเทียบกับเราสักครึ่งกับครึ่งก็ได้หรือเอาง่ายๆแค่นี้ก็คือเห็นรู้แล้วอะคือหน้าชมพูกับหน้าเหลืองสีเหลืองน่าจะเหมาะกับหน้าเราตัวเองมากกว่าลองเอาอะไรที่แบบเป็นสองสีอะค่ะมาเทียบกับตัวเองดูก็ได้เนี่ยสีทองสีแบบประมาณเนี้ยแต่ว่าแบบเขาเรียกว่าอะเหมือนของแจงอย่างเงี้ยแจงจะยิ่งแบบตอนนี้ก็ออกแดดเป็นเรื่องปกติก็เลยไม่ได้สนใจเมื่อก่อนจะเป็นขาวเหลืองหน่อยใช่ไหมตอนนี้ก็จะแบบออกแทนแล้วใช่ไหมก็ถ้าเป็นแบบเนี้ยก็จะชัดมากจะขึ้นกับตัวเองนะคะชมพูก็ค่อนข้างจะแตกแยกนะคะตรงนี้นะคะสีม่วงเนี่ยก็ไม่ค่อยเข้าสักเท่าไหร่สีแบบนี้เนี้ยมันจะขึ้นกับตัวเองนะคะประมาณนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ฝากเอาไว้นะคะก็เผื่อใครที่แบบเหมือนเธอจะ
จริงๆพลอยต้องไลฟ์บ้างไหมทำเพจพลอยก็มีเพจน้องหมานะเผื่อใครสนใจนะคะจำชื่อเพจไม่ได้พลอยพิมพ์ทิ้งเอาไว้ให้ได้นะคะตรงนี้เผื่อใครสนใจมาติดตามนะคะน้องน้องพลใช่ไหมจะพูดว่าเริ่มรอเดี๋ยวรอเริ่มทำแล้วมาบอกนะพี่ต้องรอกลับไปถ่ายคลิปใช่ไหมคะทำเลยทำเลยอยู่ที่นี่ไม่รู้ได้กลับเมื่อไหร่เราต้องทำทันทีนะคะจะบอกว่าเมื่อวานเนี่ยไปขายกลุ่มไลฟ์นะคะในเพื่อนแบบแบงก์อะพลอยแล้วแบบว่านางก็จะเป็นคนที่แบบเป็นผู้ชายเนี่ยอุดมคตินะจะเป็นคนที่แบบทำทันทีนะทุกอย่างสิ่งต้องแบบทำทันทีคือนางอะยังไม่ได้เข้ากลุ่มเลยอะนางนัดเวลาแล้วว่าโอเคจะไลฟ์ตอนนี้แล้วเราก็แล้วพอแบบอีกครึ่งชั่วโมงเนี่ยปรากฏว่าแอดมินยังไม่รับเข้ากลุ่มเลยจ้าก็เลยต้องไปรีบตามนะเพราะว่านางจะแบบกำหนดเวลาชัดเจนโอเคพอขายของพอขายบอกว่าให้เข้ากลุ่มไปไลฟ์ปั๊บตอนนี้ก็จะแบบเหมือนเปิดขึ้นมาทันทีอะไรเงี้ยโอเคฉันจะไลฟ์ตอนเวลานี้ทำนองนี้นะคะนั่นแหละก็เลยสุกว่าเนี่ยน้องพลทำทันดีค่ะลูกอย่าได้รอนะคะตอนนี้ก็เอาง่ายๆแบบทำแบบง่ายๆไปก่อนเลยก็ได้เหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมือถือพูดออกไปได้ยินไหมถ้าแบบคนได้ยินคนไม่ยินอ่ะเขาจะมาคอมเมนต์จะมาว่าหรือจะมาชมเราเองอ่ะนะคะคืออยากให้ถ้าใครที่เน้นทำ YouTube หรือว่าโซเชียลมีเดียอะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่ะแจงรู้สึกว่าไม่อยากให้รอเพอร์เฟคอะค่ะเพราะว่าถ้ารอเนี่ยไม่รู้เมื่อไหร่จะได้ทำไปก่อนเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะแบบโปรเกรสไปเองอะมันจะมีการพัฒนาการไปเองทำนองนี้เนาะตรงนี้นะคะใช่ไหมแบงก์เก่งใช่ไหมใช่นั่นแหละพลอยเขาก็ติดตามช่องพลอยอยู่นะพลอยทำช่องทำเพิ่มหรือเปล่าช่องนี้ นั่นแหละทุกคนก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าแจงจะมาไลฟ์บ่อยแจงจะเตรียมคอนเทนต์มาพูดเพิ่มแล้วกันเนาะตรงนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูนะคะพลอยนะคะจ๋าเพื่อนนะคะน้องพลนะคะคุณวสันต์นะคะถึงแบบยังไงก็ตามมาฟังตลอดเลยนะคะคุณกิ๊กนะคะพี่แดงน้อยคุณยานะคะมียังอยู่หรือเปล่านะแล้วก็คุณปอยนะคะใครอื่นๆอีกที่เข้ามาเยอะแยะมากมายนะพี่แดงน้อยพูดไปแล้วเนาะตรงนี้เนาะก็วันนี้ก็น่าจะพอแล้วนะมาประมาณครึ่งชั่วโมงก็พอนะคะแล้วก็จะสลับกันเนาะว่าจะแบบจะหยิบไพ่นะคะหรือว่าจะมาพูดหาเรื่องมาพูดนะคะวันนี้สิ่งที่จะมาพูดเนี่ยก็คือจะมาไลฟ์บ่อยแค่ไหนดีก็คิดว่าหลายๆคนก็บอกว่าเอ้ยควรที่จะมาแบบเนี่ยวันเว้นวันก็ได้นะคะคุณย่ายังอยู่ด้วยขอบคุณค่ะเนี่ยเพจฝากเพจนะคะทุกคนหมอยาแพทย์แผนไทยนะคะไปตามได้นะคะคอนเทนต์ดีมากเลยนะคะคุณจะได้รู้ว่าเฮ้ยตัวคุณเองเนี่ยค่ะเหมาะกับธาตุอะไรใส่ยังไงจะดีนะคะแล้วก็สรุปท็อปปิกวันนี้จะพูดก็คือจะมาวันเว้นวันแล้วควรจะมาเวลาเดิมถ้ามาเวลาเดิมเนี่ยส่วนตัวก็คงจะเป็นเวลาประมาณนี้เนาะหลังจากกี่โมงแล้วล่ะ4 ทุ่ม5 ทุ่มที่ไทยนะคะก็ขอบพระคุณมากนะคะเดี๋ยวรอบหน้าจะเตรียมคอนเทนต์มาแชร์อีกแล้วกันเนาะไปแล้วจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ